เดี๋ยวบอกชื่อร้านเรานิดนึงนะครับร้านโยซาวครับข่าวนะครับเห็นว่าได้ข่าวว่าจะไปย้ายไปตรงไหนไปตรงปากทองเอ้ยปากทางครับปากทางเลยใช่ไหมครับตรงซุ้มหน้าครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมโทรตามครับเดี๋ยวเราโปรโมทร้านให้ได้ครับได้ครับที่เขาเปิดโชว์เสียงนะครับอยู่ในห้องโถงตรงนี้นะครับโยซาวนะครับผมเครื่องเสียงแนวตู้ประกอบนะครับแล้วก็เป็นพวกแอมประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวบอกชื่อร้านเรานิดนึงนะครับร้านโยซาวครับข่าวนะครับเห็นว่าได้ข่าวว่าจะไปย้ายไปตรงไหนไปตรงปากทองเอ้ยปากทางครับปากทางเลยใช่ไหมครับตรงซุ้มหน้าครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมโทรตามครับเดี๋ยวเราโปรโมทร้านให้ได้ครับได้ครับเป็นเครื่องเสียงแนวประกอบเองหรือว่าไงก็ประกอบตู้ทำเองแต่เครื่องก็ซื้อทั่วไปตอนนี้โยซาวนะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวดูความอลังการของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาไปเปิดอยู่โซนด้านนอกครับด้านหน้าเลยนะอันนี้อยู่ด้านในนะครับขออภัยนะครับวันนี้เขย่าบ้างเครื่องเสียงอุปกรณ์ผมมันมือจับผมมันน็อกไปแล้วนะครับต้องสั่งใหม่นะครับก็เปิดเสียงดังอยู่ด้านในนี่เลยนะครับสนใจเครื่องเสียงแนวบ้านๆนะครับแนวตู้ประกอบแล้วก็ดอกลำโพงต่างๆนะครับเป็นของรถยนต์ด้วยปากคอนด้วยนะครับก่อนแนวบลูทูธนะครับทางร้านเขาจะย้ายออกไปข้างนอกนะครับก็เลยยังไม่ได้จัดร้านอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงร้านเขาจัดใหม่ยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่นะครับฮึ
โยสาวนะครับตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นร้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับงานรถแห่หรือว่างานหนักๆนะครับ21 นิ้วอย่างเงี้ยนะครับเหมาะเลยนะครับผม